มณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร์ประกวดดนตรีโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่8ตอนอุ่นใจใต้ร่มพระบารมีพลตรีอัครเดชบุญเทียมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร์เปิดงานโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่8ตอนอุ่นใจใต้ร่มพระบารมีรอบคัดเลือกตัวแทนจาก20จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีตัวแทนวงดนตรีจากภาคอีสานส่งทีมเข้าประกวดจำนวนมากสำหรับโครงการประกวดดนตรีโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่8ตอนอุ่นใจใต้ร่มพระบารมีเปิดโอกาสให้ประชาชนสถาบันการศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรีชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี2554ขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกทั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความรักความสามัคคีส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนห่างไกลยาเสพติดแล้วยังเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีของบุรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9